โอเคคลิปในวันนี้ครับเราจะมาทำการทดสอบตามที่หลายๆคนได้ถามมาว่ากาแฟที่มีการคั่วแต่ละระดับเช่นกาแฟคั่วกลางคั่วเข้มนะครับหรือว่าคั่วเข้มมากเนี่ยแต่ละโปรไฟล์เนี่ยครับเหมาะกับการเอามาทำเครื่องดื่มอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าในคลิปก่อนเราเอามาทำเป็นเมนูอเมริกาโน่แล้วเราได้บทสรุปมาคร่าวๆซึ่งคนก็เอาไปต่อยอดได้แต่วันนี้โจทย์คือถ้าเป็นกาแฟผลไม้ล่ะเช่นกาแฟส้มกาแฟมะพร้าวพวกเบอร์รี่ทั้งหลายเลยเบอร์รี่มันควรจะใช้กาแฟโทนที่เป็นแบบเฮ้ยกาแฟคั่วกลางไหมหรือกาแฟที่เป็นคั่วกลางค่อนเข้มหรือว่าจะเป็นกาแฟคั่วเข้มดีซึ่งคลิปนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่ทำกาแฟแหละหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่เข้ามาได้รู้ว่าว่าถ้าเกิดโทนการคั่วแต่ละแบบเนี่ยกับผลไม้ชนิดไหนมันไปด้วยกันแล้วมันรอดคือ1ตัวมะพร้าวน้ำหอมซึ่งถือว่าเป็น1ท็อปฮิตขายดีกับ2อเมริกาโน่ส้มเนาะว่าใช้ตัวไหนแล้วมันจะอร่อยที่สุดนั่นเองเนาะวันนี้เรามาเริ่มทดสอบกันเลยโดยการใช้เรโชอยู่ที่1ต่อ2ใช้กาแฟ20กรัมสกัดกาแฟออกมา40 ml และมาลองดูทั้ง3โปรไฟล์กันเลยครับฉะนั้นก็ใช้เป็นตัวบดกาแฟเป็นซิงเกิลช็อตเป็นโดนๆแล้วกันเริ่มจากอะไรดีวะเอาเป็นอเมริกาโน่อะไรก่อนส้มดีไหมใช้เป็นกาแฟคั่วกลางก่อนวันนี้เราใช้เป็นตัวอาราบิก้า A1 นะครับเป็นตัวคั่วกลางที่มีทั้งความฟรุตตี้หน่อยๆคือต้องบอกเป็นตัวนี้เป็นตัวทานง่ายสุดละแล้วก็คนที่ชอบอเมริกาโน่ก็จะบอกว่าตัวนี้มันมีความแบบสดชื่นมีความเฟรชซึ่งมันไม่ได้แบบเข้มหรือมีกลิ่นสโมกอะไรนั่นเองเนาะพี่น้องครับสมมติว่าถ้าผลไม้ต่างกันเนี่ยเราต้องใช้อัตราส่วนกาแฟที่มันต่างกันด้วยไหมพี่ว่าอันนี้ต้องลองอ่ะแต่ว่าถ้าหลักๆพี่ว่าไม่ต้องนะคือเราใช้เรโชแบบไหนก็ประมาณนั้นแต่ยกเว้นว่าเฮ้ยเราลองทำแบบส้มของเราแล้วรู้สึกว่าถ้าใช้กาแฟน้อยลงหรือใช้กาแฟมากขึ้นแล้วมันอร่อยเป็นพิเศษอาจจะต้องมาลองคือพี่ว่าอย่างแรกอ่ะเลือกก่อนว่าจะเอาระดับการคั่วไหนส่วนอัตราส่วนที่ใช้เอามาลองอีกทีนึงเช่นลอง20กรัมลอง18กรัมลอง22กรัมแล้วมาดูว่าดึงน้ำแบบไหนเรโชเท่าไหร่ที่เราชอบกับกาแฟตัวนี้ที่สุดต้องบอกว่ามันมีดีเว้ยแต่มันมักจะมีดีกว่าโอ้หอมมากกาแฟคั่วกลางนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่แบบเจอบ่อยมากคือระดับการคั่วของแต่ละที่ไม่เท่ากันบางที่คั่วกลางเหมือนกับคั่วเข้มเลยไม่ได้มีอะไรแน่นอนว่าต้องเท่าไหร่ถึงจะกลางแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีค่ามาตรฐานว่ามันต้องเลย second crack ก่อนก็คือแครกที่2ถึงจะเรียกว่าคั่วกลางให้ดูสีกับสีประมาณนี้โอเคอันนี้เป็นคั่วกลางทั้ง2แก้วโอเคอันนี้เป็นคั่วกลางค่อนเข้มจริงๆ A2 เป็นตัวที่ทำกับอะไรก็อร่อยนะมันได้ทั้งดำก็ได้นมก็ได้แล้วพอผสมในตัวของไส้หลับต่างๆมันก็ยังไปกันได้โอเคอันนี้เป็นคั่วกลางคอนเข้มแก้วที่4แล้วครับเจ้าครับระหว่างผลไม้สดจริงๆอ่ะเป็นกล่องแบบไส้หลับอันนี้พี่ว่าบางทีความเป็นผลไม้สดก็เนเชอรัลเกินไปเหมือนมะพร้าวอ่ะถ้าไม่ได้แบบมาจากแหล่งที่มันหวานจริงๆอ่ะแล้วไม่ใช่ฤดูของมันอ่ะคิดว่าหายากไหมมะพร้าวที่อร่อยบางทีเฉาะมาแล้วกินมาโหแบบรสชาติแบบติดฝาติดเปรี้ยวแทบจะไม่มีความอร่อยเลยพี่ว่าไซรัปเป็นตัวเลือกที่ดีนะคือเมเนจง่ายด้วยโอเปอเรชั่นง่ายถ้าเราซื้อเป็นน้ำมะพร้าวมาเราจะเมเนจยังไงว่าจะขายให้หมดภายใน3วันกี่เสิร์ฟถ้าเราสั่งมาน้อยแล้วลูกค้าสั่งเยอะก็เสียรายได้ไปแล้วอันนี้มันมีเรื่องของที่เขาบอกว่าเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้อะใช่ในช่วงแบบฤดูกาลเนาะในมุมมองที่เป็นแบบต้องดีที่สุดธรรมชาติที่สุดพี่ว่าโอเคผลไม้สดก็ดีที่สุดอยู่แล้วเรื่องของน้ำตาลเรื่องของความหวานธรรมชาติเรื่องของกลิ่นมันก็ดีหมดแหละแต่ถามว่ามันคอนโทรลยากไงถ้าเราทำระดับคอมเมอร์เชียลพี่ว่าต้องใช้อะไรที่มันแบบมีรองรับตลอดอะเหมือนร้านเบย์เนี่ยเขาบอกว่าวันนึงแค่ 40-50 แก้วอันนี้คือโอเคเสิร์ฟหมดก็คือจบเลยไงโอเคครับเริ่มกันเลยนะใช้น้ำประมาณ125 ml แล้วก็ใช้ไซรัปอยู่ที่ประมาณสัก25แล้วกันแล้วก็ใช้ตัวช็อตเนาะเทเลยวนก่อนไม่รอใช่ป่ะเนี่ยใช่ครับเพื่อจังหวะที่พี่อ่อนแอใช่ไหมผมชอบเวลาคนผิดพลาดครับมันทำให้คนเราเติบโตได้พี่ผมโอเคไม่พลาดละอ
การทำกาแฟเป็นเมนูซิกเนเจอร์หรือว่าใส่ไซรัปอ่ะพี่ไม่ค่อยแนะนำให้สกัดกาแฟในเรโชที่แบบมันเยอะเกินไปเช่นสกัดออกมาแล้วดึงน้ำออกมาแบบ60 ml 75 ml คือปริมาณน้ำมันเยอะแล้วหางกาแฟมันออกมาเยอะฉะนั้นแนะนำว่าควรดึงปริมาณที่มันเป็นหัวจริงๆเลยออกมาในเรโชเข้มข้นมากๆเช่น1ต่อ2แล้วก็ทำตามสูตรที่ทำเนี่ยมันจะได้รสชาติที่แบบมันโอเคที่สุดอันนี้คือโดยความรู้สึกส่วนตัวเนาะบางร้านเนี่ยที่เคยไปเจอมาใช้เรโชเนี่ย1ต่อ1เลยเว้ยเขาไม่อยากให้มันมีความฝาดหรือหางกาแฟออกมาเลยเขาดึงแบบ20กรัมดึง20 ml แล้วราดแค่ข้างบนนิดเดียวเพื่อให้มันแบบลิสมากๆเข้มข้นมากๆนั่นเองโอเคลองดูนะครับแก้วแรกเนาะคนให้เข้ามันก่อนหัวนี้ดีอ่ะคือ25 ml ก็ถือว่าหวานแล้วนะคือ20ได้ก็น่าจะดีกว่านี้ถ้าโทนในนี้คือแบบลงตัวมากถ้าเทียบเนาะคือฟีลลิ่งแรกคือเป็นกาแฟที่กินง่ายมากๆตัวนี้ก็ดีว่ะแต่ว่าปลายของการกินแล้วมันจะมีความแอบแบบหนักนิดนึงสตรองหน่อยมีความขมหน่อยแต่อันนี้คือแบบกินแล้วแบบรู้สึกไลท์เลยอ่ะคือกินได้เรื่อยๆเลยนะฮะสุดท้ายกาแฟคั่วเข้มเนาะตัวนี้ของโดมะพร้าวอันนี้มีความสโมกชัดเลยความสโมกขึ้นมาความเข้มที่มันเคลือบลิ้นเนี่ยมันมีสรุปเนาะโทนผลไม้ที่มีความหวานสูงและไม่มีความเปรี้ยวเลยอย่างเช่นตัวมะพร้าวผมว่ากินกับระดับไหนก็รอดมันขึ้นอยู่กับรสนิยมถ้าเป็นคนชอบความแบบกินแล้วมีความเป็นกาแฟสูงขึ้นมานะพี่ว่าตัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นคนชอบกินกาแฟอ่อนชอบกินกาแฟแบบไลท์ๆกินได้เรื่อยๆแล้วไม่ต้องการกาแฟที่มีความขมความเข้มพี่ว่าแก้วนี้กินได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ไปในโทนเดียวกันด้วยแต่ว่าถ้าให้เลือกขั้วกลางค่อนเข้มเหมาะกับการทำอเมริกาโน่ที่มีรสชาติหวานมากกว่านั่นเองแต่ว่าตัวนู้นก็แบบสายโอสคูลเลยอ่ะอันนี้โอสคูลเลยอันนี้มีกินมะพร้าวแต่ว่าขมมันจะมีความปลายอ่ะที่มันแบบมีความสโมกหน่อยๆคือมันหวานมันหอมมะพร้าว after taste มันมีความสโมกอ่ะลูกค้าเราที่ใช้เนี่ยเราชอบในการทำกาแฟโปรไฟล์เนี่ยก็มีนะในวันนี้ไม่ได้บอกเลยว่าตัวไหนไม่ดีมันอยู่ที่คนเลยแต่ถ้าส่วนตัวพี่คิดว่ากลางค่อนเข้มถือว่ากลางดีต่อไปจะเป็นในส่วนของกาแฟส้มกันบ้างเพื่อนทำไมกาแฟส้มถึงเขานิยมใช้เป็นแบบกล่องอย่างนี้มากกว่ามะพร้าวใช้เป็นกล่องไหมบ่ไม่อ่ะส่วนใหญ่ที่เห็นลูกค้าใช้ก็ใช้เป็นตัวไซรัปถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่ที่ความชอบเลยดีกว่าประมาณสัก150กำลังดีลองเลยนะครับตัวนี้เป็นรัวขั้วกลางขอชิมส้มก่อนได้ไหมอยากรัวตัวนี้มีความเปรี้ยวแบบดีไหมดีอ่ะหรือคนปกติเวลากินอเมริกันโน่ส้มเขากินคอร์ชันวะหรือมิกวะก็ต้องมิกดิสีหน้าไม่โอเคอร่อยโอเคพี่รู้ละส่วนตัวนะแก้วนี้เลยอร่อยมากมันมีความเปรี้ยวๆด้วยกันได้อ่ะใช่คือพอมันมีความเปรี้ยวของตัวส้มแล้วโทนของกาแฟมันเป็นโทนอ่อนโทนกลางอ่ะมันกลับไปด้วยกันได้ดีแล้วมันไม่มีความสโมกคือดีมากคือแก้วนี้กินได้เรื่อยๆเลยแล้วสุดท้ายรสชาติมันเป็นยังไงสโมกอ่ะปกติเราก็เคยกินแบบนี้แหละโดยทั่วไปมันกินได้ไหมมันกินได้มันอร่อยมันอร่อยแต่พอมันมีอร่อยกว่าให้เลือกอ่ะเราก็เลือกอร่อยกว่าที่อย่างนี้ปกติเวลาไปสั่งตามร้านทั่วไปสั่งอเมริกาโน่ส้มเนี่ยเขาจะถามเราไหมว่าเราต้องการโปรไฟล์ไหนถ้าบางร้านที่เขามีโถเดียวเขาก็จะไม่ถามก็ทำอเมทำลาเต้ทำคาบูลูกค้าจะสั่งอเมส้มก็ใช้โถนี้ในการเสิร์ฟเลยถ้าเขามีเมล็ดตัวเดียวเขาต้องปรับอัตราส่วนของเมล็ดให้มันเข้าส้มด้วยใช่ไหมฮะใช่สมมติว่าเราดึงน้ำออกมาปกติ60 ml ถ้าส้มถ้าทำเป็นกาแฟผลไม้อเมริกาโน่พี่ว่าดึงอัตราส่วน1ต่อ2ดีสุดแบบเข้มๆดึงหัวกาแฟออกมาเพราะว่าบางทีเวลาเราไปกินแล้วเนี่ยเคยเห็นไหมว่าตัวน้ำส้มมีแค่เนี้ยสุดท้ายแม่งน้ำกาแฟอย่างเยอะเลยอะสิ่งที่มันออกมาเยอะๆด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ความเข้มข้นของช็อตไงมันเป็นตัวหางกาแฟพอหางเนี่ยมันมีอะไรมีความฝาดพอความฝาดมากินกับตัวผลไม้มันก็รู้สึกแบบไม่อร่อยว่ะแต่จริงๆเนี่ยการกินกาแฟที่เป็นตัวเบสผลไม้ให้อร่อยเนี่ยมันควรจะต้องมีความเบสผลไม้เนี่ยเยอะๆแล้วก็ใช้ช็อตน้อยๆแล้วมันจะได้ความเป็นผลไม้เต็มๆกับความเป็นกลิ่นรสชาติกาแฟที่มันเข้มข้นมากๆนั่นเองประมาณนี้ทุกตัวอร่อยหมดไอ้ตัวขั้วกลางเวิร์กสุดในการทำเมนูกาแฟผลไม้หรือกลางค่อนเข้มก็ดีสุดในการทำตัวมะพร้าวคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในไอเดียแล้วก็ความรู้ฮะสุดท้ายกาแฟไม่มีถูกหรือผิดอยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบเป็นหนึ่งในไกด์ไลน์ที่ทุกคนเอาไปทำกาแฟเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่ในการเริ่มต้นดื่มกาแฟแล้วกันครับ